มีการแชร์ข่าวอีกแล้วครับคุณผู้ชมพิลิซ่าครับว่ากลต.เนี่ยเชิญชวนมาลงทุนหลายรูปแบบแล้วผลตอบแทนสูงด้วยกลต.ชวนเองเลยแต่ก่อนจะลงทุนมาฟังข่าวนี้กันก่อนมาเช็คกันก่อนนะครับว่าข่าวนี้จริงไหมนะครับติดตามตรวจสอบพร้อมกันจากคุณธัญพรสุวรรณรัตน์ครับช่วงนี้หลายคนนะคะก็จะเห็นข่าวการเชิญชวนลงทุนผ่านทางออนไลน์กันบ่อยๆค่ะซึ่งหนึ่งในหน่วยงานนะคะที่ถูกนำไปใช้ในการเชิญชวนลงทุนก็คือหน่วยงานของทางกลต.ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนลงทุนผ่านเพจเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันแต่ว่าได้กำไรสูงค่ะซึ่งเราจะมาคลายข้อสงสัยไขคำตอบว่าเรื่องนี้จริงไหมไปกับดิฉันนกธัญพรสุวรรณรัตน์ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้คุณอาชินีปัทมสุคนค่ะโฆษกสำนักงานกลต.มาร่วมคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้กันค่ะที่ผ่านมาค่ะมีการแชร์ข่าวว่ากลต.ค่ะเชิญชวนลงทุนผ่านเพจเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะไม่จริงค่ะมีการบอกว่ากลต.ค่ะชวนนักเทรดมือใหม่มาเทรดหุ้นรายวันกำไรสูงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่คะไม่จริงค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่2เรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้มีการหลอกลวงการลงทุนผ่านออนไลน์เนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็เนียนมากๆด้วยนะคะแล้วก็มีการแอบอ้างนะคะใช้โลโก้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐต่างๆหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะรวมถึงคนมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นดาราผู้บริหารชื่อของบริษัทจดทะเบียนนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวผู้ลงทุนหรือประชาชนเนี่ยหลงเชื่อได้ง่ายโฆษกสำนักงานกลต.เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าส่วนใหญ่จะพบผู้เสียหายเป็นผู้สูงอายุที่ถูกหลอกนำเงินหลังเกษียณมาลงทุนสูญเงินไปหลักล้านบาทที่ผ่านมากลต.ได้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือประชาชนในหลายช่องทางค่ะสำนักงานกลต.เองเนี่ยก็มีการรับเรื่องร้องเรียนในหลายๆช่องทางนะคะเช่น www.sec.or.th นะคะแล้วก็ช่องทางในเรื่องของการอีเมลมาถึงสำนักงานกลต.นะคะดูคอมเพลนนะคะ @sec.or.th แล้วก็มีทางไปรษณีย์ทางจดหมายหรือว่าจะเป็นศูนย์บริการประชาชนที่1207เมื่อสำนักงานเนี่ยได้รับข้อร้องเรียนต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนำมาพิจารณาตรวจสอบแล้วก็ถ้าเกิดตรงไหนที่มีความผิดเนี่ยเราก็จะดำเนินคดีจะมีการแจ้งผลเมื่อเสร็จสิ้นให้กับผู้ลงทุนทราบด้วยอะค่ะตั้งแต่ต้นปีจนถึง30มิถุนายน2566กลต.ได้ขึ้นเตือน Investor Alert 86รายดำเนินคดีทางกฎหมายเกี่ยวกับการหลอกลงทุนโดยแอบอ้างชื่อโลโก้ของกลต. 11กรณีและประสานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยแจ้งเตือนประชาชนกรณีแอบอ้างกลต. 37กรณีค่ะเราจะมีวิธีการแนะนำนักลงทุนยังไงคะไม่ให้ถูกหลอกหรือว่ามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างคะเงินทองทุกวันนี้หายากนะคะแล้วก็กว่าเราจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถูกชักชวนให้มีการลงทุนไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องควรจะต้องตรวจสอบลักษณะบางอย่างซึ่งอาจจะเข้าข่ายในการที่จะเป็นการหลอกลวงเช่นอาจจะมีการเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริงหรือที่มาของผลตอบแทนนั้นน่ะอาจจะไม่รู้ที่ไปที่มาเร่งรัดให้เราเนี่ยมีการตัดสินใจหรือว่าบอกว่าการลงทุนแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความรู้คุณก็ลงทุนได้หรือมีการแอบอ้างโลโก้ของหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือชื่อของบริษัทจดทะเบียนหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆเพื่อให้เราหลงเชื่อรวมถึงกรณีที่บอกว่าให้เรามีการโอนเงินหรือว่าฝากเงินไปยังบัญชีส่วนตัวรวมทั้งมีการแบบว่าแอบอ้างหรือปลอมแปลงไอ้ใบอนุญาตต่างๆเวลาที่เราถูกชักชวนเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ้ยจริงไหมหรือเปล่าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้แนะนำการลงทุนผู้ประกอบธุรกิจหรือแม้แต่ตัวผลิตภัณฑ์เองเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ในแอปพลิเคชันนะคะ SEC Check First หรือไม่ก็เป็นทางเว็บไซต์นะคะหัวข้อ SEC Check First เหมือนกันนะคะถ้าเกิดสมมติเราพบพฤติการที่เราสงสัยแล้วล่ะว่าอันนี้อาจจะหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถมาที่ศูนย์บริการประชาชน1207เพื่อให้เราเนี่ยตรวจสอบเชิงลึกได้นะคะจริงๆมีอีกหลายหน่วยงานนะคะในการที่จะช่วยในเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นตัวสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเองเนี่ยอันนี้ก็จะมีเบอร์ที่มีศูนย์ที่เกี่ยวข้องก็คือ1359หรือตัวธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็จะเป็น1213รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์02-009-9999ได้ค่ะ
ันอีกครั้งนะคะว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะการจะลงทุนแต่ละครั้งนะคะก็ควรที่จะตรวจสอบที่เชื่อถือได้หากมีกำไรที่ล่อตาล่อใจมากจนเกินไปอันนี้ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องราวที่สงสัยอยากจะไขคำตอบนะคะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ให้ทีมงานของเรานะคะตรวจสอบได้ทาง gmail tnn.checksure@gmail.com ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ